สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทำผัดกะหล่ำปีกุ้งสดนะคะก็มีกะหล่ำปีหนึ่งหัวนะคะกะหล่ำปีหนึ่งหัวกระเทียมสับสามกีบแล้วก็กุ้งค่ะประมาณ9ตัว10ตัวนะคะเดี๋ยวมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันประมาณสัก1ช้อนชาพอนะคะเราจะไม่เน้นน้ำมันเยอะไปเรื่อยๆนะคะพอกุ้งสุกแล้วก็ตักกุ้งพักขึ้นมาก่อนนะคะตักกุ้งพักขึ้นมาก่อนแล้วก็ผัดผักให้สุกนะคะสูตรแรกที่นะคะใส่จิ๊กซอว์ไปด้วยแครอทสักหน่อยนะคะตามด้วยกุ้งที่เราพักไว้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก่อนค่ะไม่ต้องพึ่งผงชูปรุงรสเลยจ้ะตอนนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจัดใส่จานเลยจานแรกเป็นของคุณยายเหมือนเดิมค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยนะคะจานนี้เป็นของคุณยายค่ะคุณป้าจะแกะกุ้งเอาหางออกเพื่อให้คุณยายทานได้สะดวกนะคะส่วนจานนี้ค่ะอันนี้ของคุณป้าเองค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟคุณยายกันเลยค่ะอาหารไทยทำง่ายๆนะคะผัดกะหล่ำปีกุ้งสดค่ะเราใช้น้ำช่วยในการแทนน้ำมันนิดหน่อยนะคะมาทำทายกันนะคะสวัสดีค่ะ